ครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเดียวดีเดและวันนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนท์นะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเก็กโคกะนะครับก็คลิปที่แล้วเราเล่น2ท่าไปนะครับก็คือท่าโต้ขึ้นกับท่าแยกล่างนะครับเรายังค้างอยู่อีก2ท่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดู2ท่าที่เหลือนะครับที่เราจะเล่นกันนะครับท่านผู้ชมเรามาดูในส่วนของท่าที่เหลือนะครับที่เราจะมาใช้กันในวันนี้นะครับก็เป็นท่าดาวกระจายน้ำนะครับฟังดาวกระจายน้ำที่สร้างดาเมจอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมเมื่อโดนจะลดความเร็วเคลื่อนที่ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะเวลาสั้นๆและฟื้นฟู HP ของผู้ใช้เนื่องจากนี้ยังเพิ่มความเร็วของในการเคลื่อนที่นะครับของตัวเราด้วยนะครับในขณะที่เราใช้ท่านี้ก็เป็นท่าอีกท่านึงนะครับที่เรายังไม่ได้ใช้คือท่าดาวกระจายน้ำที่เราจะมาใช้กันในวันนี้นะครับในส่วนของอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือท่าพ่นควันนะครับสร้างมันควันและกิ้งออกจากตำแหน่งปัจจุบันทันทีนะครับหลังจากนั้นผู้ใช้จะอยู่ในภาวะล่องหนนะครับและเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เป็นระยะเวลาสั้นๆนอกจากนี้นะครับยังทำให้การโจมตีครั้งต่อไปนะครับของเราเนี่ยเป็นการโจมตีบูสต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมในส่วนของไอเทมถือนะครับเราก็จะใช้เป็นบาเรียคู่หูนะครับพักขัดหัวนักสู้แล้วก็เป็นพักขัดหัวแห่งพละกำลังนะครับเราจะเน้นดาเมจเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อให้จบในการต่อสู้เร็วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะใช้2ท่าที่เหลือเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับจะรอดหรือเปล่านะครับตามชมนะครับมานะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้นะครับเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับใครจะมาก็ตามมานะครับ พี่กบตามมานะครับพี่กบเราเราต้องรีบเวลนะครับช่วงต้นเกมทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากรีบเวลนะครับท่านผู้ชมดูจังหวะบูได้ก็ควรบูนะครับท่านผู้ชมถ้า 3-1 อย่างเงี้ยนะครับบูไปเลยครับไม่ต้องไปกลัวใครครับแล้วก็รีบไปดังแต้มก่อนที่มันจะมาครับดูทรงแล้วมันจะมาแล้วนะครับ14แต้มครับท่านผู้ชมเอาดีครับเรียบร้อยครับแต้มเดียวครับกดผิดครับกดพลาดจังหวะนี้ต้องรีบเก็บเวลเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่ารอช้านะครับมาแล้วครับท่าเรามาแล้วพ่นฟันนะครับที่เราจะเล่นกันวันนี้นะครับช่วงแรกเนี่ยต้องทำเวลจริงนะครับท่านผู้ชมไม่งั้นจะสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะครับ ดังก่อนนะครับช่วงนี้15แต้มครับข้างบนไม่ค่อยมีมานะครับไปอยู่ข้างล่างกันหมดนะครับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับเราก็ฟาร์มอยู่ด้านเฝ้าอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับท่าดาวกระจายเรามาแล้วครับเรียบร้อยครับพี่กระจูไปดังก่อนครับ15แต้มของเราหนึ่งครับดังเรียบร้อยครับโลตอมอยู่ข้างบนนะครับเต่าเพื่อนเรากำลังจัดการอยู่นะครับเอ้าโอ้โหกดผิดครับโอ้ยมันมาดังอยู่นี่ครับแอบอยู่ไม่ทันได้ดูครับเอา
นี่เรียบร้อยครับปิกาจูมาตัวเดียวเอาเราไม่อยู่ครับช่วงนี้เวลเราเยอะนะครับ10แล้วนะครับไปลุมข้างล่างหมดนะครับจังหวะที่ข้างลุมข้างล่างเนี่ยครับข้างบนต้องทำแต้มเยอะๆนะครับเพื่อจะเอาชนะนะครับแต่ตอนนี้โปเกมอนป่าเกลี้ยงหมดแล้วครับนี่ครับโลตอมเกิดแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาโลตอมก่อนนะครับเอาปิกาจูมาครับยังไงคิดจะมาเอาโลตอมมาครับสบายหวานหมูเลยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับได้ไปอย่างนิ่มๆเลยครับหวานหมูนะครับท่านผู้ชมมันออกอยู่ไหนเราก็ออกมั่งครับท่านผู้ชมไม่ว่ากันครับนี่อึดนะครับแต่ก็อึดไปก็เท่านั้นแหละครับ50แต้มครับดังก่อนยังไงโมโหนะครับมาครับมาเนี่ยช่วงนี้หนีก่อนครับในระหว่างที่เพื่อนเราโดนลุมอยู่ข้างล่างนะครับเราก็ต้องรีบทำแต้มให้เยอะที่สุดนะครับเราอยู่ด้านบนนะครับโปเกมอนลงไปข้างล่างหมดเนี่ยเราก็ต้องรีบทำแต้มนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจะไปตีโปเกมอนเล่นนะครับไปช่วยกันไปครับเอาเรียบร้อยครับโดนปิกาจูซัดไปแล้วก็เรายังไม่แตกเลยครับนี่นกมานะครับเราจะนกจะหนีครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เอาคืนครับมาทำเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเอานกก่อนยังไงกันใส่นกก่อนนะครับได้ด้วยครับเราได้ฟังเราได้นกนะครับท่านผู้ชมสบายบือสะดือโบเลยนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ยังไง50แต้มครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอันนับอีกวิ่งก่อนครับ50แต้มยอดร้อยป้อมใบไม่แตกเลยครับท่านผู้ชมรักษาไว้ดีครับโอ้โหเกือบตกหมดเลยครับเพื่อนเราไล่มาให้เราจัดการตรงนี้หมดเลยครับ30แต้มครับ39ดังทีครับทำท่ามิจัยสู้นะครับไม่ยอมแพ้ด้วยเราแตกไปป้อมแล้วครับน่าจะเป็นป้อมด้านบนเนี่ยครับตายแต่ไงก็ชนะดีครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นกิ๊กโคกะในครั้งนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกโคกะ2ท่าที่ค้างไว้นะครับท่านผู้ชมฝากน้องๆท่านผู้ชมกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ